คุณผู้ชมฮะนี่ก็เหตุหัวร้อนกลางถนนนะจนโชเฟอร์แท็กซี่เป็นคุณตาวัย70ปีคุณโอ้โหคือกรามแตกเจ็บหนักเลยอ่ะเพราะถูกวัยรุ่นชายคนนี้ลากลงมาทำร้ายโดยหาว่าคุณลุงขับรถไปเฉี่ยวรถเขาคุณผู้ชมฮะไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับมึงปาดหน้ากูมามึงไม่เปิดไฟเลี้ยวรถกูเสียหลักมันชนตรงนู้นนะมึงรู้ว่ามึงจะบอกให้กูเห็นมึงไม่เห็นเนี่ยไม่แล้วมันต้องทำเขาขนาดนั้นหรอแล้วต่อให้สมมติเขาไปเฉี่ยวรถคุณจริงๆนะทำไมคุณไม่เรียกประกันคุณไม่เรียกตำรวจล่ะนั่นสิฮะต้องลากลุงเขาลงมาแบบนี้ฮะทำร้ายจนลุงกรามแตก2ข้างนะฮะแล้วก็โครงหน้าหักเลยนะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6แชร์คลิปเหตุการณ์ที่คุณตาแท็กซี่คนนี้อายุประมาณ70นะฮะถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหทั้งด่าทอทั้งลากให้ลงมาจากรถนะหลังจากนั้นทำร้ายร่างกายกลางถนนแบบไม่แคร์สายตาใครทำกับคนแก่ได้แบบนี้เขาเรียกว่าเก่งแต่คนแก่นะฮะพร้อมข้อความระบุว่าทำร้ายคุณลุงอายุ70ทำไมเกิดอุบัติเหตุทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ลุงไม่มีญาติโดนทำร้ายหาเงินเลี้ยงตัวเองไปวันๆอยากอะไรนะอยากเพจสื่อกลางอยากให้เพจเนี่ยเป็นสื่อกลางให้หน่อยนะครับนี่ในอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัด6เนี่ยเขาไว้แบบนี้คุณลุงโดนทำร้ายโครงหน้าหักกรามแตก2ข้างตอนนี้ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีญาติด้วยนะครับเราก็มีภาพนะที่คุณลุงเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยอาการสาหัสอาการบาดเจ็บนะฮะก็ได้รับการรักษาจากแพทย์อยู่นะครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่เกิดเหตุครับบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ตรงมาจากสะพานพระราม8ไรเดอร์ที่ขับผ่านมาช่วงเห็นเหตุการณ์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าช่วงค่ำของวันเกิดเหตุนะครับ19พฤศจิกายนสังเกตเห็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์น่าจะมากัน2คนแล้วฮะกำลังโวยวายใส่คุณตาขับแท็กซี่ตอนนั้นคิดว่าคงจะมีปัญหาเรื่องขับรถก็คงแค่ต่อว่ากันไม่คิดว่าจะลงไม้ลงมือกับคนแก่ทีนี้ก็ขี่รถเนี่ยไปรับออเดอร์พี่เขาเป็นไรเดอร์ไงจนมารู้ข่าวว่าคุณตาขับแท็กซี่โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บโอ้โหมันก็สะเทือนใจเหมือนกันนะทำไมต้องไปทำร้ายคนแก่เขาแบบนั้นนะครับส่วนในทางคดีนั้นทางด้านผู้กำกับการสน.บางยี่ขันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาและทีนี้ญาติของนายเหิมอายุ70ปีผู้บาดเจ็บนะครับมาแจ้งความไว้แล้วเมื่อวันที่22พฤศจิกายนว่าคุณตาเหิมเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและคู่กรณีเนี่ยหลบหนีไปจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้คุณผู้ชมฮะท้ายที่สุดคุมตัวไม่ได้นะนายไกด์โอรสอายุ23ปีตอนแรกเจ้าตัวเนี่ยโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ขัดขวางการจับกุมนะครับตำรวจนำตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักทำประวัติแต่ยังควบคุมตัวไว้ไม่ได้เนื่องจากผู้เสียหายยังให้การไม่ได้และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชก็เลยปล่อยตัวนายไกด์โอรสวัย23ปีในชั่วคราวแต่ทีนี้นะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับนายไกด์เนี่ยถูกควบคุมตัวมาอีกครั้งเพราะญาติของคุณตาเขาแจ้งความเอาไว้ละนะญาติคุณตาแจ้งความไว้ละตำรวจก็ต้องตามไปจับกุมนายไกด์มาแต่โดยดีคุณผู้ชมฮะนายไกด์เนี่ยบาดเจ็บนายไกด์บาดเจ็บเพราะอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยที่เห็นเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บจากการที่ไปตีคุณตาแท็กซี่เขาแล้วคุณตาสวนกลับไม่ใช่นะอันนั้นคุณตาเจ็บฝ่ายเดียวแต่ปรากฏว่านายไกด์เนี่ยไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอีกมันมีคลิปเรามีคลิปไหมนี่คุณเนี่ยนะนี่หลังจากที่มีเรื่องกับคุณตาขับแท็กซี่นายไกด์เนี่ยไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเหมือนกันแล้วก็ท้าต่อยกันตัวต่อตัวแล้วคุณดูนายไกด์เนี่ยที่หอบแฮกสู้ไม่ได้อะสู้ไม่ได้สักพักโดนฝั่งนู้นเขาต่อยอะหัวล้างข้างแตกเลยคิ้วแตกเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่นายไกด์เนี่ยก็ไปมีเรื่องแสดงว่าไกด์ก็ทราบเหมือนกันเออไกด์จะวันๆไกด์จะมีเรื่องกับใครกี่คนกันเนี่ยเนี่ยไกด์ก็ทราบเหมือนกันนะแต่ทีนี้ถูกคุมตัวมาที่สน.นะครับสน.บางยี่ขันในสภาพบาดแผลเต็มตัวนะฮะสุดท้ายเจ้าตัวบอกก็ไปมีเรื่องกันนะชกต่อยกันตัวต่อตัวนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สน.ตลิ่งชันไม่เกี่ยวกับคดีคุณตาแท็กซี่นะครับถามว่าไกด์อยากจะขอโทษคุณตาโชเฟอร์แท็กซี่ไหมไกด์บอกผมอยากจะขอโทษครับที่วันนั้นผมหัวร้อนเนี่ยยกมือไหว้ปลกเนี่ยนะฮะวันนั้นน่ะผมคิดว่าคุณตาคนขับแท็กซี่เขาจะหยิบขวดเครื่องดื่มที่อยู่ข้างรถของเขามาทำร้ายผมโอ้ในคลิปนี่เห็นไหมคะว่าตาจะหยิบอะค่ะเออเห็นไหมแล้วเขาก็เลยนี่แย่งขวด
ปาทิ้งเห็นมือแกจับพวงมาลัยค่ะแล้วเขาก็เลยทําคุณตาก่อนเลยเพราะกลัวคุณตาเนี่ยจะทําเขาเหมือนกันนะฮะหลังจากเสร็จเรื่องคดีความนี้แล้วผมเนี่ยจะเป็นคนดีแล้วครับผมจะบวชให้แม่อ่ะดูหน่อยนะฮะไม่อยากทำผมไม่ได้อยากทำจริงๆเลยผมสาบานเลยให้ท่านผมได้หาเลยผมไม่ได้อยากทำเลยจริงวันนั้นผมตกใจไปเองผมคิดไปเองผมคิดไปเองจริงว่าลุงไอ้เรื่องขวดเอ็มร้อยที่แตกที่มันแทงตรงเนี้ยตอนนั้นอ่ะผมคิดไปเองจริงผมขอโทษผมไม่ตั้งใจผมไม่ตั้งใจจริงไอ้ผมกราบตีผมก็ยอมถ้าหลังจากนี้แล้วเสร็จมาจะไปบวชให้แม่ไหมบวชพี่ผมบวชเลยผมบวชทันทีออกมาผมบวชเลยผมบวชอยู่แล้วถ้าผมไม่ตายในคุกนะนี่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วบอกตำรวจว่ายาไม่เอาเหล้าไม่ยุ่งพี่ครับยาไม่เอาเหล้าไม่ยุ่งฮะแต่ว่าทำไมถึงก่อพฤติกรรมนี้ตำรวจบอกแบบนี้นายไกด์เนี่ยอยากจะมีตัวตนในโซเชียลถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมส่วนตัวส่วนที่เขาได้ฉายาว่าไกด์โอรสเอ๊แก๊งโอรสมันมีจริงคุ้นนะคุณแก๊งโอรสเนี่ยที่กลางอะไรไปทั่วเนี่ยปรากฏนายไกด์บอกเฮ้ยจริงๆผมไม่ได้เป็นร่วมแก๊งเขาหรอกครับพี่ผมก็แค่ได้นามสกุลโอรสมาแค่นั้นเองก็เลยเป็นไกด์โอรสครับนักข่าวก็บอกจริงๆเองก็ไม่ใช่ร้ายนะเองก็ดีกับตัวกับใจได้สุดท้ายเนี่ยก็เขาบอกเขาจะกลับตัวกับใจนะฮะก็ตำรวจส่งตัวในไกด์ฝากขังศาลอาญาตลิ่งชันข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสและทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับการตรวจสอบก็ไม่พบสารเสพติดขณะที่ตัวของตาผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานกระทรวงยุติธรรมในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบขั้นตอนต่อไปดูสิสภาพคุณตาท่านเป็นแบบนี้สงสารท่านนะอุ้ยคอมเมนต์สนั่นเลยนะคะพอคุณบุ๊กเนี่ยอ่านข่าวนี้เนี่ยนะคะมีเดี๋ยวคนถามถึงคนที่ต่อยในไกด์อะค่ะแล้วลองทุกคนพิมพ์มาว่าขอบคุณนะขอบคุณนะคือยังไงคะแต่ยังไงก็ตามไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะไม่ได้ค่ะให้กฎหมายจัดการนะคุณบุ๊กใช่ครับ